สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่หนูดีแปลงร่างนะมาเป็นหอยทากสามตัวเลยไปกันเถอะน้องๆไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่ไม่มาทำไมหนูก็หิวแล้วพี่ดีพี่ดีมีอะไรกินไหมแถวนั้นคุณเขาก็หิวแล้วคุณเขาก็หิวนี่ไงคุณเขาอันนี้สวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องนายกับพี่หนูดีกับน้องขุนเขานะจะพามาดูไปครับหอยทากเล็กน่ารักน่าวิ่งแข่งกันหรือเปล่าเนี่ยเออมันวิ่งแข่งกันหรือเปล่าก็มีอะไรมั้งมันวิ่งเยอะมากอะไรเนี่ยชนะเนี่ยช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ำมันไปกัดมาแล้วก็อากาศมันก็ชื้นๆมันก็ชอบเลยแหละหอยทากนั้นอันนี้คือหอยทากเล็กนะน้องๆไหนลองเอานิ้วมือมาวางหน่อยจะได้รู้ว่ามันตัวขนาดไหนเทียบกันตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้เองนะให้มันไม่กัดใช่ดูบรรยากาศรอบๆบ้านของพี่หนูดีนะครับนี่คือหลังบ้านของพี่หนูดีนะมาต้นไม้จะเยอะแบบนี้แล้วก็มีเศษใบไม้เศษอะไรเงี้ยหอยทากก็เลยเยอะทำไมมันถึงพร้อมใจกันเดินมาทางนี้อ่ะเดินมาทางเดียวกันหมดเลยเอ้าแปลกไหมอ่ะดูดิตอนนี้มันอ่ะเดี๋ยวป้าจะให้ดูชัดๆนะครับป้าอยู่ข้างในข้างบนไอ้ข้างบนที่เห็นเนี่ยอันนั้นคือหนวดของมันนะส่วนตาของมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมมีหนวดด้วยเหรอที่เป็นหนวดสั้นๆลงมาจากมันจะมีหนวดยาวข้างบนหนวดยาวข้างบนนั้นไม่ใช่ตานะเอามันขี่กันแล้วนี่ดิอย่าไปจับมันน้องแน่อย่าไปจับมันเอ้ามันแซงกันเหรอไอตัวนี้ต้องขี้เกียจเดินแน่ๆเลยอ่ะมันวิ่งขึ้นมาอยู่บนเพื่อนให้เพื่อนเดินตัวเองจะได้ไม่ต้องเดินนี่คือแม่หรอมันขี่กันทำไมพอเราไปแตะมันมันจะตกใจแล้วมันก็จะหดเข้าไปอ่ะไหนน้องลายลองหยิบขึ้นมาตัวนึงดิสิลูกลองหยิบเขาขึ้นมาดูสิเขาก็จะแบบอันเดียวต้องดูเขาก็จะโหดนะเขาก็จะโหดยังไม่โหดอีกนี่เนี่ยโอ้ยบ๊ายบายมาโอ้ยไม่เอาห้ามแกไม่เอาตัวนี้ไงที่ขี่เพื่อนเมื่อกี้นั่นมันจะขี่เพื่อนอีกแล้วอ่ะหรือว่ามันจะผสมพันธุ์หรอไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้มันอาจจะผสมมันจะผสมพันธุ์กันแน่เลยอ่ะป้าจะออกได้ไหมไม่มันเป็นวัฏจักรของมันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นธรรมชาติของเขาเอาเปลี่ยนกันขี่แล้วโอ้ยขี่อ่ะโอ้ยเบียดกันป้าว่ามันดูวุ่นวายเหมือนพวกหนู3คนเลยอ่ะอันนี้มีอีกตัวนะครับน้องๆคล้ายๆกันนะกับหอยทากเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้คือทากนี่ตัวนี้จะไม่มีกระดองนะดูสิเห็นไหมจะไม่มีเปลือกหอยนี่มองดูคล้ายๆปลิงแต่มันไม่ใช่ปลิงดูดเลือดนะครับน้องๆเอาก็ดูนี่ไงน้องนายก็ดูสิครับนี่ไงป้ากินคือผสมพันเอาเอาอีกแล้วมีกินคือผสมพันอีกแล้ววันนี้ได้ดูหลายอย่างเลยอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือเปล่าไหนป้าน้องๆดูกิ้งกือกำลังผสมพันธุ์กันนะครับนี่ดูนะนี่มันเอาแบบตัวผู้อ่ะเอานั่นแหละ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนน่ะป้าป้าว่าความเหมาะสมทางธรรมชาติอะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะผสมพันธุ์กันหลายอย่างเลยสัตว์เมื่อกี้หอยทากก็จะผสมกันอันนี้กิ้งกือก็จะผสมกันเอาเข้าไปกลับมาทางนี้ดูสิน้องนายแกล้งหอยทากหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำไมมันโหดลงอ่ะนั่นเนี่ยเห็นไหมพวกหนูชอบไปแกล้งมันเห็นไหมน้องๆไม่ได้แกล้ง
พอเราไปจับมันไปเคลื่อนย้ายมันเห็นไหมมันก็จะตกใจแล้วก็จะหดตัวลงเห็นไหมมันก็จะโตใหญ่ขึ้นโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ป้าป๊ากับป้าป๊าอาร์ตหนูดีกับน้องนายกับคุณเขานะครับขอตัวไปเล่นน้ำก่อนขอตัวไปเล่นน้ำขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวให้หอยทากเขาวิ่งแข่งกันไปก่อนนะครับน้องๆคนไหนอยากดูสัตว์แปลกๆแบบนี้อีกนะกดติดตามช่องน้องหนูดีไว้นะครับเดี๋ยวจะมีลงสัตว์แปลกๆให้ดูอีกเยอะแยะเลยจะได้ไม่พลาดนะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะมันเดินโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะนี่น้องนายชอบแกล้งหอยทากอีกแล้วเบาๆนะลูกนะไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหนูดีด้วยนะคะค่ะบ๊ายบาย